สวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Art Book Defy อีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือกันเช่นเคยซึ่งก่อนหน้านี้เป็น Beat Illustration 7ไปแล้วเล่มนี้ก็เรียกว่าย้อนวัยเด็กของใครหลายๆคนออกมาละกันแล้วก็เป็นการแสดงความมุมมองความมืดความดาร์กของอาจารย์คนๆหนึ่งออกมาในขณะที่เขาเหมือนแบบรู้สึกว่าดำดิ่งอยู่กับอาชีพนักวาดของเขานะฮะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าเป็นเล่มอะไรเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยตานมาแล้วนะฮะสำหรับเล่มนี้ขอแนะนำตัวเล่มนี้อย่างเป็นทางการนะฮะอันนี้คือ Devilman World Book of Painting The First Edition นะนี่ ISBN อยู่ข้างหลังราคาเริ่มต้นตอนนั้นอยู่ที่ 2,800 เยนก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะอันนี้ผมก็จะทำการทำพิธี เหมือนกับทุกๆเล่มคือเปิดออกมาให้ดูว่าด้านในเป็นยังไงเพราะว่ารูปด้านในของปกเนี่ยบางทีน่าสนใจเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นหน้าแล้วก็จะเป็นหลังนะครับผมซึ่งตัวปกทำจากพิกตอเรียลบอร์ดครับผมแล้วก็มีการพิมพ์สแตมป์ไปด้วยเป็นอันเดียวกับปกผ้าด้านหลังด้านในก็สามารถกางได้แบบ 100% เลยกางได้แบบเต็มที่เลยไม่ต้องกลัวขาดผมขออนุญาตเก็บเข้าไปข้างในเพื่อรักษาสภาพของมันไว้ยังเดิมซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ลูกค้าคนๆหนึ่งจองเอาไว้แล้วก็เบี้ยวผมแล้วก็ไม่เป็นไรเราอโหสิให้นะครับถ้าเกิดลูกค้าคนนั้นฟังอยู่ก็หนังสือคุณอยู่ในมือผมแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในมือหากใครสนใจรับต่อติดต่อมาได้เลยครับผมซึ่งจะบอกว่าแค่หน้าแรกก็ว้าวแล้วอันนี้ที่จริงมันสามารถดึงออกไปเป็นโพสการ์ดหรือใส่กรอบได้เลยนะค่อนข้างสวยมากๆเลยเลขหน้าจะอยู่ทางด้านล่างนะฮะแต่ค่อนข้างเล็กมองไม่ค่อยเห็นคือบางหน้าแกก็ใส่บางหน้าแกก็ไม่ใส่ผมก็งงเนี่ยที่ผมชี้ให้ดูเราก็จะ go through ไปพร้อมๆกันซึ่งผมไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Devilman มากนะแต่ผมจะบอกว่ามันเรียกว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะคืออาจารย์แกรู้สึกว่าแกได้ปลดปล่อยความดาร์กในตัวแกแบบความแบบเรียกว่าความกดดันความทุกอย่างให้กับมังงะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมังงะที่เรียกว่าระบายอารมณ์ของแกออกมาได้เหมือนแบบโดยสมบูรณ์เลยแล้วแถมยังประสบความสำเร็จอีกด้วยซึ่งผมเห็นอาร์ตทอยของ Devilman ที่ไปจอยกับค่ายอื่นๆอ่ะค่อนข้างเยอะมากเลยนะผมก็เลยแบบเฮ้ยแฟนเขาหนาแน่นขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็แอบสงสัยเหมือนกันไม่มีโอกาสได้อ่านแล้วก็น่าจะไม่ได้อ่านเพราะว่าไม่ใช่ไม่ค่อยใช่แนวผมสักเท่าไหร่นะฮะตัวกรัมกระดาษตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ 85-90 กรัมนะครับจากที่สัมผัสนะแล้วก็กระดาษเนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวรีเฟล็กซึ่งอย่างที่เห็นเลยมันก็จะสะท้อนแสงอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาใช้เป็นเรียกว่าอาร์ตแมตต์แบบด้านมันน่าจะทำให้สวยกว่านี้แล้วก็เหมือนแบบทำให้ก็คือเขาจะมีรูปตรงกลางใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเธอไอ้ตรงขอบอะทำเป็นกระดาษที่มันเหมือนเป็นเนื้อกระดาษร้อยปอนอะจะสวยแล้วด้านในค่อยเป็นแบบนู่นนี่นั่นอันนี้ในความคิดของผมเองนะซึ่งเล่มนี้มีภาพไม่เยอะแต่อัดแน่นไปด้วยความแบบความขลังแล้วกันเพราะว่ามันผลิตตั้งแต่1988อะเอ้ย1998อะคือผมเพิ่งเกิดมาได้2ปีเล่มนี้ก็ออกมาแล้วอะเรายังคงสภาพนี้ได้อยู่หากใครสนใจรับก็มารับไปได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็น Art Illustration World of Devilman นะฮะเป็นสำหรับคนสายฮาร์ดคอร์ที่ต้องการจะเก็บคอลเลกชันให้ครบก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็บอกว่า Devilman เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ชอนวิลลี่ชอนเนนจำเล่มไหนมีของอะไรบ้างโมเดลอะไรบ้างซึ่งใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยถ้าเกิดได้เล่มนี้ไปก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งในตัวช่วยในการสะสมก็ได้นี่ก็จะเป็นวันที่บอกนะฮะว่าลง1998จริงๆซึ่งเล่มนี้ผมรู้สึกว่าเต็ม10ผมให้9ละกันเพราะว่า1ผมไม่อินแต่เรื่องวัสดุอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วนะมันไม่ได้แย่เลยค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับมังงะในสมัยนั้นนะฮะก็สามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับผมลิงก์แปะไว้ให้อยู่ที่ด้านล่างแล้วสำหรับรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาถึงจบคลิปเดือนนี้มีอีก2เล่มนะฮะซึ่งเป็น2เล่มที่พีคเหมือนกัน
เหมือนกันนะฮะเน้นว่าเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนติดตามมันไปเรื่อยๆเนาะมีข้อผิดพลาดประการใดในทุกๆคลิปก็ขอโทษด้วยแล้วก็สามารถผมยินดีรับคำติชมทุกๆอย่างเลยนะเพราะว่าผมอยากทำในสิ่งที่ผมรักแล้วก็มีคนคอย evaluate คอยให้ feedback อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราทำในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วให้มันดีขึ้นนะครับผมก็สำหรับวันนี้ Artbook Defy สวัสดีครับ